วิกฤตจากโควิด-19 นั้นทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกนั้นเผชิญกับความเสี่ยงที่จะติดลบอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ภาคส่วนที่เจอผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัสมากที่สุดนะคะก็คือภาคของการท่องเที่ยวและการเดินทางนะคะวันนี้ Squawk Box จะเจาะลึกนะคะข้อมูลที่ทางองค์การการท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้มีการสรุปเอาไว้นะคะเรื่องของภาพธุรกิจที่จะหายไปหรือว่าผลกระทบที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานนะคะแล้วก็เรื่องของไฟท์บินที่ตกลงไปแล้วก็ผลกระทบต่อธุรกิจที่อยู่ในโรงแรมทั่วโลกด้วยนะคะสำหรับภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะถ้าคิดเป็น GDP ทั้งโลกเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวเนี่ยคิดเป็นมากกว่าระดับ 18% ของรายได้ของ GDP โลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางวิกฤตท่องเที่ยวตอนนี้นะคะทางผู้อำนวยการของ UNWTO นะคะหรือว่า United Nations ทางตอนนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะกับสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่เคยเห็นเป็น New Normal จริงๆนะคะว่ามีการปิดพรมแดนแล้วก็มีการหยุดไฟท์บินแล้วก็มีการลดลงของการเข้าพักทั่วโลกเนื่องจากมาตรการที่เรียกว่าเป็น Worldwide Lockdown นะคะไปดูข้อมูลที่ไล่เรียงกันนะคะเราเห็นภาพก่อนนะคะว่านี่คือแผนที่ของทั่วโลกนะคะทาง United NationsWorld Travel Organization นะคะได้มีการไปสำรวจนะคะว่าในช่วงที่เกิดโควิด-19 แต่ละประเทศเขามีการบริหารจัดการพื้นที่ยังไงกันบ้าง นะคะปรากฏว่าส่วนที่คุณผู้ชมเห็นสีแดงเป็นส่วนใหญ่นะคะเกือบจะทุกประเทศทั่วโลกอันนี้เราสำรวจมา217ประเทศทั่วโลกนะคะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าFull หรือว่า Partial Border Closures นะคะซึ่งก็คือการปิดพรมแดนทั้งหมดหรือไม่ก็ปิดบางส่วนนะคะเรียกว่าประมาณ95ประเทศนะคะหรือว่าเกือบ 50% ครึ่งโลกปิดพรมแดนแล้วนะคะเรื่องของการเดินทางแทบไม่ต้องพูดถึงที่เหลือที่มีมาตรการที่อ่อนลงมานะคะก็คือเรื่องของการเข้าไปคุมเข้มการท่องเที่ยวในบางจุดนะคะปิดสถานที่ท่องเที่ยวส่วนสีฟ้านะคะที่เห็นซึ่งไทยเราเองก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะคะก็คือมีการปิดหรือว่ามีการห้ามเรื่องของไฟล์บินเข้าประเทศนะคะเข้าประเทศได้แต่ต้องเป็นไฟล์บินที่มีกิจการเฉพาะแล้วก็ได้รับอนุญาตเท่านั้นสุดท้ายก็เป็นมาตรการอื่นๆนะคะแต่ว่าทั้งหมดต้องบอกว่า200กว่าประเทศทั่วโลกที่มีการสำรวจออกมาเนี่ยนะคะเขาเข้มข้นแล้วก็ปิดพรมแดนนอกจากนี้ประชาชนก็อยู่ในภาวะล็อกดาวน์อยู่แต่ในบ้านนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อแล้วก็ไม่เดินทางนะคะอันนี้ส่งผลกับเรื่องของภาพการเดินทางอย่างชัดเจนนะคะไปดูกันต่อค่ะภาพต่อไปถ้าเราเห็นทั้งโลกนี้มีการปิดพรมแดนมีการระงับเรื่องของการเดินทางกันขนาดนี้นะคะชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการบินอันนี้เป็นกราฟที่สะท้อนเรื่องของไฟล์บินที่เป็นไฟล์บินพาณิชย์นะคะสายการบินทั่วไปเลยที่เราบินกันอยู่ทั่วโลกนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปีบินกันคึกคักมากค่ะสำหรับในช่วงเดือนประมาณต้นปีนะคะในช่วงมกราคมนะคะสำหรับไฟล์บินที่เห็นนะคะเส้นที่เป็นเส้นสีฟ้านะคะที่เห็นก็คือเป็นตัวเลขของไฟล์บินกันอยู่ประมาณแสนถึงแสนสองหมื่นไฟล์นะคะอันนี้ก็คือตัวเลขของเดือนมกราคมปรากฏว่าพอผ่านเข้ามาเริ่มมีข่าวเรื่องของโควิด-19 นะคะตัวเลขของไฟล์บินนั้นย่อลงมาเรื่อยๆนะคะตัวเลขจากระดับแสนสองเนี่ยลงมาอยู่ที่ต่ำแสนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะปรากฏว่าพอมีข้อมูลชัดเจนนะคะมีการประกาศเป็น global pandemic นะคะไหลลงมาเรื่อยๆจากแสนสองตอนนี้ในเดือนเมษายนนะคะในเดือนมกราคมเนี่ยนะคะแสนสองตอนนี้มีนาคมเนี่ยลงมาอยู่ในระดับที่เรียกว่าถ้าตีเส้นตรงเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าไฟล์นะคะจากแสนเหลือ 30,000 อันแทบไม่ต้องคิดนะคะว่าจะลงมาขนาดไหนสุดท้ายค่ะเราไปแทร็กข้อมูลที่จบซึ่งวันที่สิ้นเดือนเมษายนนะคะ29เมษายนตัวเลขนั้นเหลืออยู่ประมาณ 20,000 กว่าไฟล์ทั่วโลกเท่านั้นนะคะจากแสนสองเหลือ 20,000 นะคะตัวเลขของการบินแน่นอนค่ะหายไปมหาศาลมากกว่า 50% นะคะอันที่จริงก็หายไป 70% เรื่องของรายได้ก็หายไปตอนนี้บริษัทที่เป็นสายการบินหลายแห่งทั่วโลกนั้นขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลบางแห่งประกาศล้มละลายนะคะบางแห่งต้องปลดคนแล้วก็จะต้องมีการปรับรูปแบบการทำงานใหม่นะคะนี่คือภาพของการบินนะคะไปดูกันต่อค่ะจากภาพของการท่องเที่ยวทั่วโลกที่ถูกคุมเข้มเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็เรื่องของการบินที่ลดลงส่งผลกระทบกับการจ้างงานนะคะข้อมูลที่ทางองค์การการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะคะมีการสำรวจมานะคะก็ระบุว่าแต่ละประเทศนั่นเองมีการจ้างงานเรื่องของการท่องเที่ยวมากมายหลายล้านตำแหน่งนะคะนี่คือส่วนที่จะกระทบไปเขาบอกว่าโดยรวมทั่วโลกนะคะการที่คนหยุดท่องเที่ยวนานประมาณตอนนี้ก็เกือบ
3-4 เดือนแล้วนะคะแล้วก็ยากค่ะที่จะกลับมาอย่างรวดเร็วอาจจะยาวไปอีก 1-2 เดือนหรือว่า1ไตรมาสกลับมาเร็วสุดสิ้นปีนะคะอันนี้เป็นตัวเลขคาดการณ์ก็คือจะมีการตกงานรวมๆประมาณ100ล้านคนทั่วโลกอันนี้คือกลุ่มที่อยู่ในภาคของธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะสำหรับภาคของเอเชียค่ะตกงานหนักสุดก็คือประมาณ60ล้านรายยุโรปนะคะจะตกงานประมาณเกือบ15ล้านรายนะคะแล้วก็ทางฝั่งของอเมริกาเหนืออยู่ที่ระดับ10ล้านรายเช่นเดียวกันกับที่แอฟริกานะคะข้อมูลของลาตินอเมริกาก็จะมีการตกงานประมาณ5ล้านรายนอกจากนั้นนะคะในโซนของตะวันออกกลางแล้วก็แคริบเบียนอยู่ในระดับล้านถึงประมาณ3ล้านรายนะคะที่เห็นว่าหนักที่สุดนะคะอยากให้เห็นว่านี่คือภาคของเอเชียไทยเราอยู่ในนี้นะคะการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยคิดเป็นมากกว่า 10% นะคะบางแห่งนี่ตีความไปว่าตัวเลขเนี่ยก็แล้วแต่การสำรวจของสถาบันนะคะ 18% ของ GDP ไทยนั่นมีทั้งธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทธุรกิจสปานะคะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวอีกมากมายสิ่งที่เห็นอยู่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นพิษเป็นภัยอย่างมากกับภาพของธุรกิจท่องเที่ยวภาพสุดท้ายนะคะสะท้อนถึงธุรกิจที่น่าเป็นห่วงอย่างมากนั่นก็คือธุรกิจโรงแรมนะคะธุรกิจโรงแรมมาคู่กับการท่องเที่ยวอยู่แล้วเมื่อคนไม่เดินทางเมื่อคนไม่บินเมื่อคนไม่เข้ามาพักโรงแรมนะคะรายได้ก็ลดลงไปค่ะส่วนที่น่าสนใจนะคะส่วนที่เป็นสีฟ้าอ่อนเนี่ยนะคะคือในแง่ของรายได้นะคะส่วนของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเท่าที่เห็นนะคะที่เป็นแท่งยาวๆนี่คือระดับของการติดลบนะคะก็คือลบลงมา 60% นะคะส่วนตัวเลขของที่เป็นตัวเลขเฉลี่ยนั่นเองนะคะเพื่อควรจะอยู่ที่สักประมาณในช่วงนี้นะคะก็คือลบอยู่สักประมาณไม่ถึง 20% หรือว่าตัวเลขบางประเทศเนี่ยอันที่จริงก็ควรจะบวกได้ด้วยซ้ำนะคะสำหรับตัวเลขที่เป็นตัวเลขติดลบนะคะของฝั่งที่เป็นเซ็นทรัลอเมริกาหรือว่าเซาอเมริกานะคะก็ติดลบประมาณ 40% ค่ะยุโรปหนักเลยนะคะก็คือติดลบกันประมาณเกือบ 60% เหมือนกันเช่นเดียวกับกันที่ Middle East นะคะหรือว่าทางฝั่งของตะวันออกกลางโรงแรมเนี่ยนะคะส่วนที่ว่างส่วนที่เหลือขายส่วนที่รายได้ติดลบเนี่ยนะคะก็สูงประมาณ 50% และสำหรับสหรัฐอเมริกานะคะที่เดียวก็คือประมาณ 45% นะคะนี่คือข้อมูลทั้งหมดซึ่งทางองค์การการท่องเที่ยวระดับโลกนะคะ United Nations World Travel Organization นั้นมีการถ่ายทอดออกมานะคะ CNBC เอามานำเสนอเพื่อให้เห็นว่าตอนนี้ธุรกิจโรงแรมกำลังวิกฤตเราได้ยินเรื่องของข่าวการล้มละลายของสายการบินการขายธุรกิจการของโรงแรมนะคะในช่วงหน้าลองดูกันนะคะ